ถ้าคุณมองว่าคุณจ่าย 4,900 บาทเพื่อที่จะเอาหมวกที่เป็นสเนลเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคิวของแบรนด์ HJC นะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับที่เป็นโมเดลของปี2020นะครับแต่ว่าหมวกใบนี้ได้ทำการเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2019แล้วนะครับโมเดลที่ว่านี้ก็คือ HJC i10 นะครับผมลองดูกันนะครับ i10 คร่าวๆก่อนแล้วกันดูรอบๆกันนะครับพอดีผมหยิบมาจริงๆมันเป็นสีดำนะครับอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าก็ดูดุดันดูดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดของช่องลมหรืออะไรต่างๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูก่อนจริงๆใบนี้สวยมากนะครับตรงนี้มันจะมืดนิดนึงพอดีวันนี้ผมรีวิวที่กลางคืนนะก็ตัวนี้เป็นโมเดลที่จะมาแทนตัว HJC CL17 นะครับซึ่งได้เอาจุดเด่นต่างๆของ CL17 มาแล้วก็พัฒนาในหลายๆเรื่องด้วยละกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับตัว CL17 ของเดิมเนี่ยอยู่ที่ 4,200 บาทตัวนี้ก็เพิ่มราคาขึ้นมาอยู่ที่อีกประมาณ700บาทนะครับจริงๆก็เพิ่มไม่เยอะนะครับแต่ก็ได้อะไรที่ดีๆมานะครับตัวโมเดลตัวนี้จุดเด่นนึงที่ต้องซื้อโมเดลนี้ที่หลายคนเลือกเพราะว่าตัวนี้ได้มาตรฐานสเนลนะครับมาตรฐานสเนลคืออะไรนะครับมาตรฐานสเนลเป็นสเนลเนี่ยเป็นสถาบันเกี่ยวกับการทดสอบความปลอดภัยของหมวกกันน็อกสถาบันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในหมวกของแบรนด์ระดับท็อปๆของโลกอย่างอารายซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างแพงมากเลยทีเดียวอยู่ประมาณ 25,000 บาทนะครับแต่ว่าตัว HJC i10 เนี่ยอยู่ที่ 4,900 เองนะครับบอกเลยว่าหมวกใบนี้ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตคือ Advanced Polycarbonate เนี่ยซึ่งมันก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งแต่ว่าตัว HJC เนี่ยได้ออกแบบโครงสร้างต่างๆเรื่องวิศวกรรมต่างๆเนี่ยให้หมวกที่เป็นพลาสติกเนี่ยสามารถผ่านสเนลเช่นเดียวกับหมวกอารายที่มีไฟเบอร์การ์ดถึง14ชั้นเนี่ยซึ่งหมวกใบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวแค่เอาว่าประมาณว่าคุณจ่ายเงิน 4,900 บาทสำหรับการผ่านสเนลเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับแต่ว่าหมวกใบนี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องสเนลนะครับตัวเนี้ยได้พัฒนาหลายๆเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งที่เขาพัฒนาขึ้นก็เป็นเรื่องของรูปทรงที่ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมเกี่ยวกับAerodynamic นะครับให้ดีขึ้นของเดิมตัว CL17 เนี่ยมันจะกลมๆใหญ่ๆนิดนึงนะครับตัวนี้พัฒนาออกมาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายอะไรดูเหลี่ยมดูดีขึ้นนะครับมีคล้ายๆกับ Built-in Spoiler นิดๆตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ดูโฉบเฉี่ยวไปทาง AGV ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ดูดีขึ้นดีกว่า CR17 เยอะเลยนะครับแล้วก็รูปทรงดู compact ก็คือดูกระชับขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากขนาดเท่าพวก CS15 นะอันนี้หลายคนอาจจะเปรียบเทียบเคยใช้ CS15 เอ้ยใบนี้เท่ากับ CS15 ไหมต้องบอกว่าใบนี้ขนาดอาจจะดูใหญ่กว่านะครับเหมาะกับคนที่รูปร่างขนาดกลางถึงรูปร่างใหญ่นิดนึงโอเคเพราะว่าถ้าคนตัวเล็กๆนะครับแนะนำไปใช้ CS15 จะดูหัวไม่โตนะครับแต่ว่าตัวนี้จะดูหัวโตกว่าแต่ก็สำหรับคนที่สูงประมาณสัก170ขึ้นไป165ถึง170ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าใส่แล้วดูไม่โตนะครับแต่ก็หลายคนที่ตัวเล็กแล้วอยากได้สเนลก็ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมแค่แนะนำในความคิดของผมแล้วกันนะครับอันนี้เรื่อง Aerodynamic ตัวเนี้ยออกแบบ Aerodynamic ให้ลู่ลมค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่านการเทสในอุโมงค์ลมแล้วว่ามีการเขาเรียกอะไรลดแรงหมุนเขาบอกว่า decrease ตัว turbulence ก็คือคล้ายๆกับลมหวนด้านหลังก็คือมันจะทำให้หมวกเนี่ยมันต้านมันดึงลมอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ผ่านตัวนั้นครับแต่ว่าก็เป็นสเปคตัวเริ่มต้นครับก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไปขี่ถึง200อะไรเงี้ยก็คือ100กลางๆถึง160 70เนี่ยผมคิดว่ายังได้อยู่นะครับผมอันนี้เรื่องของการลู่ลมนะครับ2เป็นเรื่องของการระบายลมนะครับตัวนี้ช่องลมทำแบบใหม่นะครับถ้าเป็น CR17 เนี่ยช่องลมจะเป็นคล้ายๆสวิตช์เปิดปิดตัวนี้ของตัว CII10 เนี่ยมันทำลักษณะเหมือนของตัว Alpha 11นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับเหมือนฝาดักลมนะครับมีซ้ายขวานะครับแล้วก็มีช่องลมตรงหน้าผากอีก1ช่องนะครับตัวนี้ระบายลมค่อนข้างดีนะครับผมตัวนี้ผ่านการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ Airflow ชื่อเทคโนโลยีของเขาชื่อว่า ACS นะครับย่อมาจากตัว Advanced Channel Ventilation นะครับผมเขาบอกเลยว่าตัวนี้เขาบอกว่าระบายอากาศได้ดีก็คือมี3ช่องหน้านะครับไปออกช่องหลังตรงนี้ใต้นี้ก็คือมันจะพัดความร้อนความชื้นในหัวแล้วเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเรื่องของ ACS เนี่ยจะพัฒนาเรื่องของช่องลมปากให้มีช่องลมที่เยอะขึ้นนะครับส่วนหนึ่งลมเนี่ยจะเข้าไปให้เราหายใจสะดวกนะครับไม่อึดอัดแล้วก็สองก็คือเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นไปแถวหน้าชิวนะครับเพื่อลดอาการของฝ้าที่เกิดขึ้นในหมวกนะครับซึ่งหมวกเวลาเหมือนพอมีรถเริ่มขี่มีลมเริ่มเข้าเนี่ยอากาศมันก็จะหมุนเวียนตรงแถวๆนี้เพื่อลดฝ้านะครับผมสิ่งที่แก้ไขออกมาในตัวของ HJC อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบช่วงนี้ครับเหมาะสำหรับคนใส่แว่นนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีเขียนเรื่องนี้แต่ว่าในสเปคของหมวกเนี่ยเขาเขียนว่า groove for the glasses นะครับก็คือหมายถึงว่ามี groove ก็คือช่องนะครับมีช่องสำหรับขาแว่นนั่นเองนะครับก็ถ้าจับตรงนี้ไปก็เหมือนมีร่องนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาลองใส่ด้วยละกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่นะครับโน้มภายในเป็นแบบซุปเปอร์คูลก็เป็นผ้าคล้ายๆผ้าสปอร์ตนะครับทัชชิ่งก็ตามสไตล์ HJC ครับก็จะดูแข็งนิดนึงดูแข็งดูทนทานนะครับแต่เดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือโน้มแบบซุปเปอร์คูลก็คือลดของความเขาเรียกอะไรมันระบายอากาศได้ดีระบายเหงื่อได้เร็วขึ้นทำให้นวมมันแห้งเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับผมข้อดีอีกตัวหนึ่งของตัวนี้ก็คือสายรัดคางเป็นแบบ DD ring นะครับหลายคนแบบไม่ชอบเขาเรียกอะไรนะอยากได้หมวกที่เป็น DD ring ในราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะครับปกติพวก DD ring เนี่ยจะอยู่ในหมวกประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ขึ้นไปนะครับถึงจะมี DD ring ได้นะครับซึ่งตัวนี้ 4,900 ก็มี DD ring แล้วนะครับก็เรื่องของความปลอดภัยหลายคนมองว่าอยากให้มันเหมือนทางพวกฝั่งหมวกอารายโชเอก AGV อะไรประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ก็ให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับ DD ring นะครับต่อไปนะครับนอกจากนวมแล้วตัวนี้ปรับชิลเป็นแบบใหม่นะครับก็คือชิลพัฒนาขึ้นใช้ชิลตัวเดียวกับตัว i70 นะครับก็คือระบบล็อกชิลเนี่ยจะมาอยู่ตรงกลางแล้วจากของเดิมเนี่ยตัวนี้ใช้ชิลเดียวกับ CS15 มันก็จะใช้ล็อกชิลแบบด้านข้างนะครับซึ่งระบบล็อกชิลแบบด้านข้างเนี่ยมันจะทำให้ตัวกระจกหน้าหรือชิลหน้าเนี่ยมันไม่แนบสนิทกับตัวหมวกซะทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเราก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรปรับระบบล็อกชิลมาอยู่ตรงหน้ามันทำให้ตัวซิลยางทั้งหมดเนี่ยแนบกับตัวหมวกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบนะครับเปิดปิดง่ายครับล็อกก็ง่ายล็อกแค่นี้เองดันก็คือดันขึ้นได้เลยนะครับระบบล็อกชิลค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ตัวชิลก็ใช้แชร์กับตัว i70 ก็เป็นตัวขายดีของทาง HJC ก็ใครหลายคนที่บอกว่าคิดว่าชิลมันจะหายากไหมต้องบอกว่าหาง่ายแน่นอนนะครับก็คือ i10 i70 ใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นตัวที่ทำตลาดของเขาด้วยทีเดียวก็คือหาไม่ยากนะครับตัวนี้มีชิลเข้ามาแล้วนะครับมีชิลพวกสโมกปลอดทองปลอดฟ้าปลอดเนี้ยก็ราคาก็อยู่ประมาณ 2,000 บาทนะครับก็ไม่แพงแล้วก็ชิลใสตัวนี้ป้องกัน UV 95% เรียบร้อยนะครับเห็นเป็นชิลใสๆเนี่ยแต่ก็พอมีแสง UV ผ่านเข้ามาที่กระจกเนี่ยก็คือตัวเนี้ยสามารถกัน UV ได้แล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองใส่นะครับผมอ้อลืมไปนะครับตัวนี้หลังจากที่เราเปิดตัว Smart HJC ไปตัวนี้เป็นตัว HJC i10 นะครับรองรับ Smart HJC เรียบร้อยก็คือตัวนี้เป็นช่องใส่แบตนะครับ Smart HJC ตรงเนี้ยพอติดไปแล้วมันจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเพื่ ยามค่ำคืนเวลามันสแตนบายมันก็จะเป็นกระพริบเนี่ยก็ช่วยเรื่องของvisibility คือการมองเห็นนะครับในสถานะที่เป็นกลางคืนอะไรเงี้ยหลายคนที่แบบวิ่งมาด้านหลังเราก็จะมีไฟกระพริบตรงนี้คล้ายๆกับพวกท้ายจักรยานอะไรงี้แล้วก็นวมภายในตรงนี้ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงช่วงปากทั้งหมดนะครับมีการเซาะร่องเกี่ยวกับสำหรับติดตั้งบลูทูธก็คือไม่ต้องเป็น Smart HJC ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Smart HJC มันก็จะติดตั้งง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันก็จะมีร่องของลำโพงให้เรียบร้อยสามารถติดตั้งได้นวมภายในสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นนะครับมีทั้งหมด3ชิ้นตัวหมวกเนี่ยน้ำหนักเมื่อกี้หลายคนถามน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณโล5นะครับก็คือโลครึ่งก็คือถามว่าหนักไหมก็กลางๆนะครับเทียบกับหมวกตัวอื่นก็ใกล้ๆกับพวก i70 อะไรเงี้ยอาจจะเป็นโล550นิดหน่อยไม่ได้หนักมากเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูด้วยว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไง
ทางเข้าเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเข้าง่ายเลยทีเดียวก็คือหมวกเนี่ยใบค่อนข้างกว้างกลมกว้างนะครับไม่เล็กไม่อะไรหลายหมวกหลายใบที่หลังๆผมเทสมาพวกตัวท็อปเนี่ยใส่แล้วรู้สึกแบบไม่สบายหัวเพราะว่าแต่มันรู้ลมดีมันบีบอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงตัวเนี้ยใส่สบายใส่ง่ายกว่านะครับแต่ถามว่ากระชับไหมกระชับนะครับผมก็คือรู้สึกได้เลยว่ายังบีบแก้มแต่ว่าช่วงด้านหน้าเนี่ยไม่บีบเท่าไหร่จะไปบีบช่วงกรามข้างๆนิดหน่อยด้านบนก็แตะๆนะครับรู้สึกกระชับดีทั้งหัวฟิตติ้งผมว่าดีกว่าตัว CR17 เดิมนะครับน้ำหนักนะครับเทียบกับพวกอะไรดี i70 อะไรเงี้ยผมว่าก็ใกล้เคียงกันลองดูรอบๆครับปิดชิ้วก่อนนะครับผมสวยนะครับแล้วก็ใส่ก็โอเคใส่แว่นง่ายนะครับตะกี้ที่บอกว่าถามว่าใส่แว่นง่ายไหมก็ใส่ปกติไม่รู้สึกบีบอะไรแล้วก็ใส่ระคางข้อดีของตัวนี้คือใส่ระคางดีลิงเมื่อกี้พูดถึงสเนลนะครับสเนลตัวนี้เป็นสเนล2020ด้วยนะครับก็คือเป็นสเนลใหม่สเนลเนี่ยเขาจะทำการเปลี่ยนใหม่ทุกห้าปีก็คือมีการแบบเขาเรียกปรับไครที่เรียต่างๆเนี่ยทุกห้าปีซึ่งล่าสุดของพวกอารายเนี่ยมันเป็นสเนล2015นะครับแต่ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลย2020ก็คือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ใหม่ล่าสุดใหม่ที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับสเนล2020ซึ่งปีนี้มัน2020เพิ่งผ่านมาประมาณ4เดือนเองนะซึ่ง 4-5 เดือนเองซึ่งมันค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวผมคิดว่ามันก็เป็นหมวกที่คุ้มนะครับใส่สบายนะครับข้อติติงของหมวกใบนี้นะครับอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้แถมแผ่นใต้คางมาให้แต่ว่าผมว่ามันก็ใครที่ไม่ซีเรียสจริงๆมันมีขายเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ของมันยังไม่มาซึ่งผมว่ามันก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเทียบกับอย่างที่ผมบอกแหละก็คือถ้าคุณมองว่าคุณจ่าย 4,900 บาทเพื่อที่จะเอาหมวกที่เป็นสเนลเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้ถึงเรื่องของการระบายอากาศที่ดีการใส่ที่ดีแว่นใส่ง่ายนะครับผมได้ดีดีริงด้วยนะครับการลู่ลมก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งในราคาหมวก 5,000 บาทเนี่ยผมว่าหมวกตัวเนี้ยตอบโจทย์หลายๆคนนะครับที่มองหาหมวกที่ต้องการเรียกอะไรคุ้มค่ากับเงิน 5,000 บาทนะครับเรื่องของเซฟตี้ได้การใส่สบายก็ได้นะครับการลู่ลมก็ได้ระบายอากาศก็ดีนะครับเป็นหมวกโมเดลใหม่ล่าสุดรองรับการติดตั้งบลูทูธอีกต่างหากนะครับผมอันนี้ผมก็คิดว่ามันโอเคเลยละกันตัวนี้จริงๆแล้วมีไลน์เข้ามาในร้านอยู่ประมาณ 3-4 ไลน์นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้แถวๆนี้แล้วกันนะครับว่ามีไลน์อะไรบ้างตัวนี้ชื่อไลน์เฟียนะครับเฟีย MC5 คือเป็นสีดำนะครับมันจะมีสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวเทสไลน์เทสเนี่ยคือเป็นไลน์สีด้านเป็นดำแดงด้านก็อันนั้นก็สวยนะครับก็สามารถสั่งได้ในที่เพจ BKK Speed นะครับผมหรือไม่ก็สั่งมาทาง LINE หรือ Shopee ก็ได้นะครับผมตัวนี้สามารถผ่อน 0% 10เดือนได้เหมือนกันนะครับผมบัตรเครดิตกรุงไทยกรุงเทพแล้วก็กสิกรนะครับ 0% 10เดือนทำผ่าน Shopee นะครับวิธีการทำผ่านผ่อนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ผมมีทำคลิปไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปรีวิวหมวกกันน็อกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวหมวกอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมถ้าในร้านเรามีเราก็จะรีวิวให้นะครับแต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยที่ร้านเราไม่มีแล้วก็ต้องขออภัยด้วยละกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ